กรณีการใช้กำลังสลายการชุมนุมบริเวณสถานีตำรวจภูธรอำเภอตากใบปัจจุบันคดีดังกล่าวกำลังจะหมดอายุความเมื่อเกิดความไม่แน่ชัดในข้อกฎหมายจึงเหลือวิธีการเดียวคือการแสดงสปิริตในทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยและอดีตแม่ทัพภาคที่4ข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคดีสลายม็อบตากใบวัดใจเพื่อไทยดับไฟใต้ส่งพลเอกพิสารขึ้นศาลหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลแพทองธารชินวัตรให้ความสนใจน้อยที่สุดและพูดถึงในคำแถลงนโยบายรัฐบาลที่เสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาคือการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังตรวจสอบว่าในคำแถลงนโยบายดังกล่าวพบว่าการแก้ไขปัญหานี้ถูกซ่อนไว้เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนรัฐบาลจะเร่งจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยเร็วที่สุดโดยยึดโยงกับประชาชนและหลักการของประชาธิปไตยสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลเคารพพหุวัฒนธรรมเพื่อเป็นบันไดสู่การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีเสถียรภาพทางการเมืองเป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญรวมถึงการสร้างสันติภาพและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนเนื้อหาเอกสารคำแถลงนโยบายหน้าที่12เรียกได้ว่ามีเพียงประโยคเดียวเท่านั้นที่เป็นคำตอบในตัวว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ขนาดไหนปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นของแสลงของพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่เมื่อครั้งพรรคไทยรักไทยที่มีนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีโดยช่วงเวลาที่ทักษิณเรืองอำนาจแม้จะสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยได้แข็งแรงและทรงอิทธิพลทางการเมืองขนาดไหนแต่ไม่อาจสร้างเครื่องมือเพื่อสร้างสันติสุขได้เลยตรงกันข้ามในห่วงเวลาของทักษิณเมื่อกว่า20ปีที่แล้วกลับเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงใหญ่ๆหลายครั้งจนเป็นที่มาของการสร้างพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ซึ่งเป็นอำนาจพิเศษที่ปราศจากการตรวจสอบแก่หน่วยงานความมั่นคงหากหน่วยงานความมั่นคงจะบอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาจากกลุ่มพวกหัวรุนแรงแต่อีกด้านหนึ่งการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เองก็สร้างแผลใจให้กับประชาชนไม่แพ้กันโดยเฉพาะกรณีการใช้กำลังสลายการชุมนุมของชาวไทยมุสลิมบริเวณสถานีตำรวจภูธรอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่25ตุลาคม2547แม้เหตุการณ์จะจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่มาจากการใช้กำลังแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังมีผลพวงทางคดีความกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคดีที่ประชาชนเป็นผู้เสียหายได้ฟ้องต่อศาลอาญาเพื่อให้ลงโทษพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4เป็นจำเลยที่1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในข้อหาฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นและร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องมีความซับซ้อนตรงที่ปัจจุบันคดีดังกล่าวกำลังจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้แต่คดีในกระบวนการศาลไม่อาจเดินหน้าได้เต็มที่เนื่องจากปัจจุบันพลเอกพิสารเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยทำให้เกิดการตีความได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในระดับใดในประเด็นนี้มีข้อสังเกตที่ออกมาจากนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ที่มองว่ากรณีนี้ถือว่าผู้ดำรงตำแหน่งส.ส.ได้มีสถานะเป็นจำเลยแล้วเท่ากับว่าศาลอาญาสามารถดำเนินการพิจารณาไปได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา125วรรค4แต่จะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการมาประชุมสภาของส.ส.เนื่องจากรัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองเด็ดขาดแก่ส.ส.เฉพาะกรณีที่ยังมีฐานะเป็นผู้ต้องหาเท่านั้นเมื่อพลเอกพิสารส.ส.พรรคเพื่อไทยอดีตแม่ทัพภาค4ในกรณีตากใบเป็นจำเลยในคดีนี้ไม่ใช่ผู้ต้องหาดังนั้นจึงไม่มีความคุ้มกันใดๆศาลพิจารณาคดีได้เลยมิใช่เรื่องที่ศาลต้องทำหนังสือมาขอสภาให้ส่งตัวมิใช่เรื่องที่ประธานสภาต้องใช้ดุลพินิจมิใช่เรื่องที่ประชุมจะมีมติแต่อย่างใดขอเพียงแต่อย่าไปนัดวันมาศาลให้ตรงกับวันประชุมสภาเท่านั้นข้อสังเกตของนายปิยบุตร
แต่ในเรื่องนี้ดูเหมือนว่านายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรจะยังคงยึดถือตามธรรมเนียมเดิมที่ฝ่ายนิติบัญญัติที่ปฏิบัติตามกันมาคือไม่ส่งตัวสมาชิกรัฐสภาในฐานะส.ส.ไปให้ศาลดำเนินคดีเมื่อเกิดความไม่แน่ชัดในข้อกฎหมายจึงเหลือวิธีการเดียวคือการแสดงสปิริตในทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยและอดีตแม่ทัพภาคที่4ผ่านการประกาศลาออกจากตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าไปได้โดยไม่ติดปัญหาเรื่องอายุความการทำเช่นนี้อาจเป็นบันไดขั้นสำคัญที่นำความสงบและความสันติสุขคืนสู่พื้นที่ปลายด้ามขวานของไทยก็เป็นไปได้ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook, YouTube, News One, เว็บไซต์ MGR วันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ